ียกร้องและปกป้องรัฐบาลมาจากเสียงของประชาชนสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ4 Channel Hot เกาะติดสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองของม็อบกปปสนะครับซึ่งวันนี้เป็นช่วงที่ผมดำเนินรายการนะครับท่านผู้ชมครับรายการนี้เป็นรายการสดนะครับเพื่อจะนำข่าวสารนั้นมาบอกกล่าวให้ท่านผู้ชมนั้นได้ติดตามความเคลื่อนไหวและก็ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารกันอย่างทั่วถึงนะครับกับรายการ4 Channel Hotเกาะติดประชิดสถานการณ์นะครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้นะฮะเนื่องจากว่ามีการชุมนุมกระจายไปทั่วทุกพื้นที่ในของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะนะครับเรื่องของการไปกดดันเจ้าหน้าที่ข้าราชการนะของรัฐนะครับที่กระทำงานอยู่ตามสถานที่ต่างๆนะครับโดยเฉพาะข้าราชการของกระทรวงการยุติธรรมนะครับซึ่งวันนี้มีกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นไปกดดันให้เจ้าหน้าที่นั้นปฏิบัติตามคำสั่งของกปปสก็ทำให้มีการพิจารณากันของฝากของรัฐบาลนะครับว่าจะประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินหรือไม่นะครับแต่มีนักกฎหมายเขาบอกมานะครับท่านผู้ชมครับบอกว่าการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติตามกฎหมายนั้นถามว่าผิดหรือไม่แต่ถ้าถามว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติตามคำสั่งของโจรนั้นถามว่าผิดกฎหมายหรือไม่อันใดผิดอันใดถูกนะครับก็ลองไปพิจารณาดูนะฮะถ้าหากว่าพี่น้องข้าราชการจะปฏิบัติตามคำสั่งของกปปสนะฮะถามว่าวันนี้ผิดไหมนะฮะแน่นอนครับการกระทำตามคำสั่งของคำสั่งโจรเปรียบเสมือนคำสั่งของคำสั่งโจรท่านไปปฏิบัติตามนั้นผิดหรือไม่ท่านลองไปคิดดูนะครับเอาละวันนี้ครับท่านผู้ชมครับผมดูเรื่องของความคืบหน้าของการชี้แจงนะการจ่ายเงินจำนำข้าวของท่านกิตติรัตน์ณรนองนะซึ่งเมื่อเช้านี้นะครับก็เดินทางไปที่กกต.นะครับศูนย์ปฏิบัติการชั่วคราวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งบอกว่าล่าสุดท่านกิตติรัตน์ณรนองนั้นได้เสร็จสิ้นการชี้แจงต่อกกต.นะกรณีขออนุมัติงบประมาณเยียวยาเกษตรกรในโครงการรับจำนำข้าวโดยท่านกิตติรัตน์นั้นบอกว่าการเข้าพบกกต.ในวันนี้ได้มีการชี้แจงถึงเหตุผลและก็การจ่ายเงินงบประมาณดังกล่าวนั้นล่าช้าเนื่องจากว่ามีปัญหาในเรื่องของการถูกฟ้องร้องในศาลรัฐธรรมนูญและการที่กลุ่มผู้ชุมนุมนั้นไปปิดล้อมกระทรวงการคลังนะครับทำให้กระทรวงนั้นยากลำบากต่อการดำเนินการนะครับโดยบอกว่าขณะนี้ทางกกต.นั้นยังไม่มีมตินะซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางกกต.นั้นจะมีความเมตตาต่อพี่น้องชาวนานะครับในการพิจารณาเรื่องเงินงบประมาณในการอนุมัติให้โครงการเดิมที่เดินมาอย่างต่อเนื่องและก็ไม่ได้เป็นการต่อภาระหนี้ใหม่นะครับทั้งนี้ยืนยันว่าการขออนุมัติครั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นการหาเสียงแต่ประการใดหากนะไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จนั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อรัฐบาลต่อไปที่จะมาเป็นรัฐบาลซึ่งวันนี้ท่านพี่น้องประชาชนนะครับก็คงจะต้องเฝ้าติดตามดูนะว่าการอนุมัติของกกต.นั้นนะครับจะอนุมัติให้งบประมาณดังกล่าวนั้นให้กับพี่น้องชาวไร่ชาวนาหรือไม่เนื่องจากว่าวันนี้โครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลนั้นนะได้รับจำนำไปแล้วแล้วก็ให้ใบประทวนพี่น้องประชาชนไปแล้วมีหลายจังหวัดนะครับที่กำลังคิดสั้นนะอย่างเช่นจังหวัดพิจิตรที่ให้กลุ่มกปปส.นั้นมาเป็นแกนนำในการประท้วงรวมถึงจะไปฟ้องร้องดำเนินคดีกับรัฐบาลผมบอกอย่างนี้ครับว่าพี่น้องใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆว่าต้องเข้าใจนะว่ารัฐบาลเขาไม่ได้อยู่เฉยๆแล้วก็ยังทำงานตามปกตินะครับเนื่องจากว่าขณะนี้เนี่ยมีกลุ่มโจรกบฏนะครับที่อยู่กันเกิดบ้านเกิดเมืองนะเพื่อจะไปกดดันให้เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นหยุดการทำงานรวมไปถึงต้องให้ปฏิบัติตามคำสั่งของพวกเขาด้วยนะฮะทางรัฐบาลเองนะฮะก็คงยังไม่ได้มีมาตรการอะไรออกมาเพิ่มเติม
นอกจากที่จะใช้การประกาศใช้พรบความมั่นคงในการควบคุมสถานการณ์อยู่ในขณะนี้แต่เรื่องที่มันเกิดขึ้นนะครับท่านผู้ชมฮะการชุมนุมของกลุ่มม็อบกปปส.นั้นก็ยังดำเนินการไปละรานนะข้าราชการละรานเจ้าหน้าที่ของรัฐหลายๆกระทรวงหลายๆกรมทำให้การทำงานของข้าราชการนั้นยากมากขึ้นนะครับก็อาจจะมีการประกาศใช้พ.ร.บ.ฉุกเฉินก็อาจจะเป็นได้นะครับในเร็ววันนี้รวมไปถึงวันนี้นะครับอย่างนายสุเทพเทือกสุบรรณเดินทางไปขอทานแถวสีลมนะก็ได้รับการต้อนรับอย่างดิบดีแต่ซึ่งแท้ที่จริงแล้วนั้นเป็นการจัดฉากเพื่อนะครับจัดฉากเพื่อให้ตัวเองม็อบของตัวเองนั้นดูดีม็อบของตัวเองนั้นบอกว่ามีคนออกมาให้การชุมนุมขอไปให้การสนับสนุนในการชุมนุมครั้งนี้อย่างล้นหลามบางครั้งก็บอกว่ามีเป็นล้านบ้างนะครับมีเป็นแสนบ้างแต่ที่จริงแล้วหลายๆเวทีนั้นนะครับแทบจะไม่มีคนที่จะมาร่วมชุมนุมด้วยซ้ำไปอย่างเช่นเวทีแยกลาดพร้าวครับนะถ้าหากว่ามีภาพนะฮะจะให้ชมกันครับว่าแยกลาดพร้าวนี่เวลานี้เนี่ยนะครับแทบจะไม่มีผู้ชุมนุมนั่งอยู่บริเวณหน้าเวทีด้วยซ้ำไปแต่ทำไมครับกลุ่มคนเหล่านี้ยังแสดงอำนาจบาดใหญ่ในการที่จะปิดถนนหนทางในการสัญจรไปมาของพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครทำให้วันนี้รัฐบาลนั้นต้องใช้วิธีการทางกฎหมายนั้นกำจัดหรือจำกัดสิทธิ์นะฮะในการที่จะไปละลานของกลุ่มของบุคคลอื่นด้วยซ้ำไปนะครับนอกจากนี้ครับท่านผู้ชมครับกลุ่มม็อบดังกล่าวนี้นะฮะก็เหิมเกริมหนักยิ่งขึ้นนะครับในกรณีที่พากันเดินขบวนนะครับอย่างเช่นเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมามีการเดินขบวนไปแถวๆถนนบรรทัดทองก็เกิดเหตุระเบิดพอเกิดเหตุระเบิดก็เอาไปอ้างความชอบธรรมในการไปเป่าประกาศอยู่บนเวทีผ่านสื่อของตนเองเพื่อจะให้ตัวเองนั้นดูดีนะครับก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่าวันนี้เนี่ยนะครับการระเบิดนะฮะการขว้างระเบิดก็มีการวิจารณ์กันนะครับว่าเป็นการระเบิดของตนเองหรือไม่หรือแม้แต่ว่าอาจจะกล่าวหาว่าเป็นมือที่3มือที่4ก็ตามทีโดยเฉพาะสุเทพเทือกสุบรรณนั้นนะไปประกาศบนเวทีหาว่าเป็นพรรคพวกของท่านนายกยิ่งลักษณ์โดยใช้คำพูดคำจาที่รับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นวันนี้นะฮะผมก็เลยอยากจะพาท่านผู้ชมไปดูคลิปนะฮะในการระเบิดนะครับที่ถนนบรรทัดทองว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรเรามาช่วยกันพิจารณาดูกันอย่างละเอียดสักนิดหนึ่งท่านผู้ชมครับดูกันให้ถี่ถ้วนนิดหนึ่งครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการระเบิดตนเองหรือไม่นะครับเป็นการวางระเบิดเพื่อสร้างความชอบธรรมให้ตนเองหรือไม่นะครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูคลิปนี้กันนะไปเปิดดูกว้างๆนะทีมงานนะไปดูกันอีกครั้งหนึ่งครับท่านจะเห็นนะครับภาพที่ออกมานี้นะฮะเราได้ทำเป็นลูกศรชี้ให้ดูนะครับดูนะมีผ้าที่โยนลงมาจากรถนะฮะดูใหม่อีกทีครับนะจะมีเห็นมือโผล่ขึ้นมานะแล้วก็โยนลงไปตามลูกศร นะครับตูมนะดูให้ชัดอีกทีฮะโยนออกมาจากรถครับโผล่มาครับนี่ฮะโผล่มาแล้วฮะเสร็จแล้วก็จะเป็นทางลงไปฮะเห็นลูกศร ขาวๆนะครับตูมฮะคือเหมือนกับเป็นการห่อผ้าอะไรออกมาสักอย่างหนึ่งแล้วโยนออกมาจากในรถไม่ได้โยนออกมาจากที่ไกลเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เห็นฮะคนที่วิ่งออกมาจากรถฮะวิ่งมาทำอะไรเอ่ยฮะสองคนนี้วิ่งเอามาวางเอากระเดื่องมาวางเหรอฮะนะฮะเอากระเดื่องระเบิดมาวางหรือเปล่าเห็นนะฮะคือทำไมอีกคนนั้นทำไมถึงไปแอบอยู่เสาไฟนะก่อนที่จะมีระเบิดเกิดขึ้นแต่ไอคนที่เดินอยู่ตรงนั้นฮะก็แน่นอนฮะได้รับบาดเจ็บดูย้อนอีกทีนะครับดูย้อนอีกทีนะฮะชุดดำตัวนี้ ก้มวางอะไรครับ
ก้มวางระเบิดหรือเปล่าไม่ใช่ฮะนะจากภาพที่อยู่ในวงกลมเนี่ยนะครับย้อนภาพมาให้ดูฮะย้อนภาพมาให้ดูก้มฮะก้มวางฮะสองคนนั้นก้มวางอะไรหรือว่าก้มช่วยคนบาดเจ็บหรือเปล่าก็ไม่น่าจะใช่นะครับเหมือนกับรีบวางอะไรสักอย่างหนึ่งนะสโลไปทีนึงฮะนะฮะเพื่อจะให้ดูสมเหตุสมผลฮะเนี่ยฮะครับเพื่อจะเป็นเหตุและเป็นผลเราดูด้วยสายตาแล้วต้องดูกันช้าๆนะครับเนื่องจากว่าเหตุที่เกิดขึ้นนั้นเกิดได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้นะครับท่านผู้ชมครับเป็นข้อสังเกตอีกข้อสังเกตหนึ่งนะครับเมื่อเหตุเกิดระเบิดตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับก็มีการปิดล้อมพื้นที่นะครับจะเป็นตึกแถวที่กำลังทำการรื้อถอนอยู่นั้นนะอย่างมิดชิดทีเดียวนะครับซึ่งกลุ่มกาดของกปปส.นั้นนะได้ปิดล้อมนะครับตึกแถวเพื่อค้นหาผู้ที่คว้าระเบิดแต่ปรากฏว่านะครับไม่มีผู้ใดที่จะพบเห็นเลยแต่ภาพที่ไม่เห็นกันชัดๆสักครู่เนี่ยท่านผู้ชมครับจะเห็นลูกขาวๆนะฮะลอยออกมาจากรถนะฮะพอลอยปุ๊บนะฮะจะเห็นสีขาวเลยนะครับนะฮะก่อนที่จะลงตูมมันยังไงฮะมันก็มาจากประตูรถคนขับละครับนะดูยังไงมันก็มาจากคนขับนั่นแหละครับพอระเบิดปุ๊บคนขับวิ่งหนีฮะผมไม่รู้ว่าวิ่งหนีหรือไปวิ่งทำอะไรนะครับเอาวิ่งเอากระเดื่องไปวางหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะมันก็เป็นเรื่องที่ เราจะต้องช่วยกันดูฮะนะแล้วถ้าเรามองมุมนี้อย่างมองมุมไกลเนี่ยจะดูไม่ให้ชัดเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าได้ดูในวงกลมที่ทีมงานให้ท่านผู้ชมได้ดูนั้นน่ะนะครับเป็นของจริงเพราะว่าลอยออกมาจากรถฮะลอยออกมากันชัดๆเนี่ยไอ้คนขับรถชุดดำเนี่ยนะฮะที่มายืนอยู่นั้นน่ะแล้วก็กลับมาวางตรงนั้นเอาอะไรวางครับแล้วปรากฏว่ามันมีการไปตรวจเจอก็ไปเจอกระเดื่องระเบิดจริงๆครับนะครับเพราะนั้นระยะรัศมีในการระเบิดเนี่ยมันไม่ได้ไปไกลฮะเพราะว่ากระเดื่องก็เก็บได้ตรงนั้นอยู่ใกล้ๆฮะธรรมดาทางการยุทธการทหารเนี่ยเวลาคว้างระเบิดไปนะฮะลูกระเบิดเนี่ยจะต้องดีดสลักออกนะครับจะไกลตัวก็ไม่น่าเกิน3เมตร5เมตรเพราะเวลาเฟี้ยงหลุดมือไปมันก็ดีดปิ้งนะครับแล้วก็ระเบิดก็จะลอยไปตกอย่างนั้นนะอย่างที่เห็นชัดๆนะฮะคือเนี่ยฮะมันชัดเจนที่สุดนะครับอ่ะก็กลับมาฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเป็นการระเบิดจัดฉากตนเองขึ้นมาเพื่อจะใส่ร้ายรัฐบาลว่ารัฐบาลนั้นริ้วรถรัฐบาลเป็นคนทำบ้างสุเทพปาดน้ำตาอยู่บนเวทีได้กล่าวให้ร้ายรัฐบาลกล่าวให้ร้ายตำรวจกล่าวให้ร้ายคนมือที่3แท้ที่จริงแล้วไม่ใช่มือที่3เลยแต่ประการใดทั้งสิ้นเป็นการกระทำด้วยตนเองทั้งสิ้นแล้วก็จัดฉากใส่ร้ายรัฐบาลอย่างที่เป็นข่าวคึกโครมกันอยู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับจะรวมถึงการระเบิดที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็เช่นเดียวกันนะฮะซึ่งมีจับภาพกล้องวงจรปิดจับภาพได้ชัดเจนว่าคนที่เฟี้ยงระเบิดนั้นก็เป็นกลุ่มกาดของสุเทพทึกสุบรรณเองไม่ใช่ใครอื่นไกลเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะการที่จัดฉากระเบิดขึ้นมาแล้วอ้างความชอบธรรมให้ตนเองนั้นนะฮะก็เป็นสิ่งที่พรรคนี้เขาทำกันมาเนืองๆท่านผู้ชมคงจะจำได้นะครับว่าเมื่อครั้งหนึ่งที่การชุมนุมของคนเสื้อแดงพวกนี้ก็เป็นคนจัดฉากให้นะครับโดยเฉพาะกลุ่มคนที่เผาเซ็นทรัลเวิร์ดูคลิปนี้นะฮะนี่ที่อนุสาวรีย์ชัยครับท่านผู้ชมฮะชายคนที่สะพายกระเป๋าใส่หมวกเนี่ยก็คล้องใส่นกหวีดด้วยนะครับพอดูได้จังหวะปุ๊บเนี่ยฮะก็เฟี้ยงระเบิดไปนะซึ่งก็เห็นหน้าชัดเจนวันนี้ก็มีการออกหมายจับกันแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ออกหมายจับกันว่าไอ้คนคนนี้เป็นใครกันนะฮะดูน้องคนนี้ออกจากประตูมาแล้วก็จะมีคนอีกคนนึงฮะแต่งตัวคล้ายๆกับเจ้าหน้าที่เดินออกจากประตูมาคนนี้นะฮะ
นะอันนี้ก็เฟี้ยงครับคือการเฟี้ยงเนี่ยไม่ได้เฟี้ยงไปไกลขนาดนั้นเลยนะฮะท่านผู้ชมฮะคือแค่เหวี่ยงเอาใกล้ๆฮะเพราะนั้นแรงระเบิดมันก็ปะทะเข้ามาตรงหน้าประตูนะเท่าที่เห็นเนี่ยนะครับน่าจะเป็นร้านสะดวกซื้อหรือเปล่านะดูนะดูฮะนั่นนะฮะแล้วก็วิ่งครับแล้วก็วิ่งหลบฮะเนี่ยฮะระเบิดชัดฮะแล้วเป็นชนิดเดียวกันที่โยนที่บรรทัดทองนะครับเป็นชนิดเดียวกันนะที่โยนในบรรทัดทองที่ถนนบรรทัดทองเนี่ยฮะซึ่งมันเป็นเรื่องอะไรที่กระทำขึ้นมาเพื่อให้ร้ายบุคคลอื่นนะครับเพราะคนที่ทำเนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนฮะก็เป็นคนของเขาเองนะฮะอ่ะต่อมาครับวันนี้นะฮะหลังจากที่เรื่องนี้เป็นข่าวคึกโครมไปนะสอสก็แถลงข่าวว่ามีการจับกลุ่มกาดกปปสนะได้ทั้งยาบ้ายาไออาวุธปืนนะครับใบกระท่อมก็จับได้เต็มไปหมดนะครับซึ่งวันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยมาดูวันนี้ในโลกมีเดียนะครับคุณโอ๊คพันทองแท้หลังจากที่ทนความรำคาญไม่ไหวนะในการที่สุเทพเทือกสุบรรณนั้นได้ออกมากล่าวโจมตีอยู่บนเวทีจะมีระเบิดหรือจะมีการยิงกันก็โทษแต่ทักษิณวันนี้คุณพันทองแท้คุณโอ๊คครับลูกชายของท่านนายกทักษิณนะครับก็โพสต์ใน Facebook นะบอกว่าจะมอบเงิน10ล้านบาทเป็นสินบนนะสำหรับใครที่แจ้งเบาะแสนำจับคนร้ายที่เฟี้ยงระเบิดนะครับทั้งอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับและก็ที่ลาดประสงค์ขออภัยแล้วก็ที่ถนนบรรทัดทองโดยคุณองค์นั้นบอกว่าท่านนายกทักษิณนั้นจะมอบเงินจำนวน10ล้านบาทนะสำหรับผู้ที่แจ้งเบาะแสนำจับคนร้ายปาระเบิดเวทีของกปปส.อนุสาวรีย์ชัยพร้อมกับแนบคลิปวิดีโอประกอบใน Facebook มาให้ดูนะฮะเงินสด10ล้านครับคือสินบนนำจับมือระเบิดนะในรูปที่คุณพ่อผมจะจ่ายเพิ่มให้ควบคู่กับอีก10ล้านเดิมนะสำหรับคดีเผาเซ็นทรัลเวิลด์ที่รอผู้ที่เห็นเหตุการณ์นั้นมาแจ้งเบาะแสครับคุณโอ๊คว่าอย่างนั้นนะฮะคุณโอ๊คบอกว่าภาพและวิดีโอคลิปที่สอรสได้นำมาแถลงข่าวเมื่อบ่ายวันจันทร์ที่ผ่านมานั้นเห็นใบหน้าคนปาระเบิดชัดเจนรวมถึงเห็นนกหวีดที่ห้อยคออย่างชัดเจนเช่นกันและเมื่อภาพมันชัดขนาดนี้คุณโอ๊คบอกว่าผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งจะต้องมีคนออกมาแจ้งเบาะแสต่อเจ้าหน้าที่อย่างแน่นอนแต่ผมเห็นว่าการหากรอนานไปอาจจะไม่ทันต่อการยกระดับความวุ่นวายเนื่องจากมีคนต้องการสร้างสถานการณ์ให้มีประชาชนนั้นบาดเจ็บล้มตายจนกระทั่งทหารนั้นต้องออกมาแอคชั่นเพื่อลดการสูญเสียชีวิตและก็เลือดเนื้อของประชาชนผมจึงได้ขอให้คุณพ่อนั้นช่วยสนับสนุนสินบนนำจับเพิ่มเติมเพื่อเร่งให้ความจริงนั้นปรากฏโดยเร็วครับคุณโอ๊คบอกว่าผมเพิ่งจะโพสต์เฟซไปใหม่ๆแบบว่าคนที่สร้างสถานการณ์เพื่อจะนำตัวเองไปสู่ชัยชนะจากชีวิตและเลือดเนื้อของพวกเดียวกันเองเป็นคนที่เลวร้ายและสมควรถูกประณามมากที่สุดมาวันนี้หลักฐานต่างๆนั้นเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆว่าความรุนแรงต่างๆที่เกิดขึ้นมีแนวโน้มจะเป็นการตั้งเองชงเองตบเองหรือพูดให้ชัดๆก็คือนำม็อบเองระเบิดเองชาวบ้านเจ็บเองตายเองไม่มีสแตนด์อินครับคุณโอ๊คบอกว่าเห็นแล้วนึกถึงคดีเผาเซ็นทรัลเวิลด์ที่สร้างคะแนนให้กับพรรคประชาธิปัตย์อย่างเป็นกอบเป็นกำด้วยวาทกรรมคนเสื้อแดงเผาบ้านเผาเมืองทั้งที่การชุมนุมโดนสลายจนหมดสิ้นไปแล้วหลายชั่วโมงเหลือแต่คนเสื้อแดงบางส่วนที่ถูกต้อนเข้าไปในสังหารหมู่ในวัดปทุมจู่ๆนะฮะไฟก็เริ่มลุกขึ้นมาในห้างซึ่งเจ้าหน้าที่ควบคุมพื้นที่ได้อย่างเบ็ดเสร็จ 100% แล้วจะเป็นคนเสื้อแดงเผาได้อย่างไรหลักฐานซึ่งเป็นภาพของคนเผาเซ็นทรัลเวิลด์ที่แพร่หลายในเน็ตอยู่วันนี้ใครๆก็เห็นว่าใบหน้าคนเผาห้างกับใบหน้าของกาดในม็อบเหมือนกันเสียจนแยกไม่ออกใครดูก็ลงความเห็นว่าเป็นคนคนเดียวกันบ่งบอกถึงการตั้งเองชงเองตบเองเช่นเดียวกันนี่เป็นคำพูดของคุณโอ๊คคุณโอ๊คบอกว่าในเมื่อผู้ปาระเบิดหวังจะเอาชีวิตม็อบนกหวีดนะก็คือคนแขวนนกหวีดด้วยกันเอง
ผู้ต้องสงสัยในคดีเผาเซ็นทรัลเวิร์ก็แฝงตัวอยู่ในม็อบเช่นเดียวกันนะครับขณะที่ความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนั้นทำให้คะแนนของพรรคประชาธิปัตย์ทุกครั้งรวมถึงเป้าหมายที่จะล้มการเลือกตั้งนะครับและก็ตั้งนายกมาตรา7ตามแนวทางของพรรคประชาธิปัตย์ก็ใกล้เคียงขึ้นมาเรื่อยๆจึงมีนักวิเคราะห์หลายท่านนะฮะเริ่มจะสงสัยว่าเบื้องหลังความวุ่นวายและการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเป็นฝีมือของพรรคประชาธิปัตย์ที่นำม็อบเองระเบิดเองชาวบ้านเจ็บเองตายเองใช่หรือไม่คุณโอ๊คบอกว่าขอเรียกร้องให้นายสุเทพเทือกสุบรรณเลิกร้องไห้บนเวทีนะเลิกร้องไห้ในบทบาทน้ำตาจระเข้และยอมรับว่าเป็นประชาธิปัตย์ในครั้งนี้ไม่ใช่ม็อบที่ปราศจากอาวุธไม่ใช่การชุมนุมอย่างสงบและมีผู้ก่อการร้ายแฝงตัวอยู่ในม็อบพร้อมที่จะสร้างสถานการณ์ให้รุนแรงด้วยการทำร้ายพวกเดียวกันเองตลอดเวลามิฉะนั้นนะครับนายสุเทพ จะต้องพิสูจน์ตัวเองว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินดังกล่าวด้วยการนำตัวกาดที่เป็นผู้ต้องสงสัยเผาเซ็นทรัลเวิร์และนำตัวมือระเบิดห้อยนกหวีดมามอบตัวกับเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการสอบปากคำเสียถ้าไม่ทำคนอื่นที่พบเห็นเชิญมาให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ได้เลยนะทั้งคนเผาและคนปาระเบิดจับตัวได้เมื่อไหร่นะผู้ชี้เบาะแสเอาไปเลย10ล้านบาทนี่เป็นข้อความของคุณโอ๊คนะครับที่โพสต์ใน Facebook นะเพื่อมอบสินเงินนำจับนะครับ10ล้านบาทใครชี้เบาะแสนำจับคนเผาห้างเซ็นทรัลเวิลด์ได้ก็เอาไปอีก10ล้านบาทรวมเป็นเงินฮะ20ล้านบาทรวมไปถึงนครบาลวันนี้ครับพลตำรวจโทคำนวณวิทย์ทูปกระจ่าง นะครับก็ตั้งสินบนนำจับเช่นเดียวกันฮะมือระเบิด 500,000 บาทครับเพราะฉะนั้นใครพบเห็นบุคคลที่เคยเห็นในภาพที่เราเสนอไปนะครับก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เลยครับพักกันสักครู่ครับเบาหวานยังสูงจนหมอบอกจะทำวิธีไหนจะฉีดยาแล้วไม่เป็นทุเรียนอะไรทานหมดเขาบอกเป็นเบาหวานไม่กลัวไม่กลัวยาดีมีเพราะ 3-40 กล่องแล้วนะป้าต่อยทานพอใครว่าอะไรป้าต่อยป้าต่อยก็บอกยาดีก็ว่าอะไรยาดีบอกเอ็นดีไงจะบอกไปนี้เอ็นดีดีจริงๆเลยนะคะคอนเฟิร์มด้วยแข็งแรงแข็งแรงรับรองได้เลยได้กับตัวป้าต่อยเองเลยค่ะยาสมุนไพรตราเอ็นดีกรองสีเขียวไม่มีส่วนผสมของสารเคมีและสเตียรอยจึงปลอดภัยเหมาะสำหรับผู้ที่รักสุขภาพทุกเพศทุกวัยสั่งซื้อสมุนไพรเอ็นดีกรองสีเขียวพร้อมปรึกษาปัญหาสุขภาพได้ที่083-918-8889 You don't give me...อยากมีรูปร่างสวยหุ่นกระชับสอบถามได้ที่ศูนย์สมุนไพร ND 083-918-8889 083-918-8889 ยาแคปซูลสมุนไพรตรา ND กล่องสีฟ้าร้องให้คุณสวยอย่างมีสุขภาพดีกับเข้าสู่ช่วงฮอตทอล์กกับพันศักดิ์สาบุนะครับวันนี้ประเด็นที่จะเชิญชวนคุณผู้ฟังนะฮะมาร่วมกันจัดรายการท่านใดที่เห็นเบาะแสคนร้ายที่บอกไปนะครับสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาแจ้งทางหน้าไมค์ของเราได้เวลานี้ครับช่วงนี้ผมจะใช้วิธีการเปิดสายพูดคุยกับท่านผู้ชมที่ติดตามชมอยู่ทางบ้านนะครับว่าเหตุการณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้นในขณะนี้เป็นอย่างไรท่านมีความรู้สึกอย่างไรท่านอึดอัดไหมกับการเดินทางกับการใช้ชีวิตประจำวันของท่านในกรุงเทพมหานครก็ตามทีต่างจังหวัดก็ตามทีหรือจะเป็นพี่น้องประชาชนผู้ที่เป็นชาวไร่ชาวนาถ้าหากว่ายังชมรายการ Fortune Hot อยู่นะครับก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาร่วมรายการได้ทางหมายเลขโทรศัพท์นะครับ029690902นะแจ้งเบาะแสกันนะครับเมื่อสักครู่นี้มีข่าวเข้ามานะครับว่ารัฐบาลจะประกาศใช้พรก.ฉุกเฉินนะครับในวันพรุ่งนี้นะเป็นต้นไปนะครับจะ
จะใช้อย่างไรนั้นเดี๋ยวรายละเอียดจะนำเสนออีกต่อไปมีสายเข้ามาสายแรกวันนี้สวัสดีครับ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 ผมว่าอย่างนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอะไรครับชื่อบอกชื่อเล่นก็ได้ฮะอยู่จังหวัดไหนฮะกรุงเทพครับอยู่กรุงเทพนะเป็นยังไงบ้างครับการใช้ชีวิตประจำวันหลังจากที่ม็อบกปกส.ยึดสถานที่ต่างๆครับก็ตอนนี้ผมพักอยู่แถวบางนาตราดครับแถวนี้ครับก็ไม่ได้กระทบแต่ดูทีวีทุกวันครับดูตลอดเลยครับอยากแสดงความคิดเห็นอะไรเรื่องอะไรดีครับวันนี้ก็ผมว่าบรรพบุรุษของเราสร้างกรุงเทพขึ้นมาให้เป็นเมืองหลวงของประเทศครับแต่กรุงเทพเป็นใครมาปิดกรุงเทพมันก็แปลกนะครับมันแปลกมากเลยไม่มีใครทำลายประเทศไทยได้เท่าได้มากมายเท่ากรุงเทพอีกแล้วเท่ากรุงเทพอีกแล้วครับบอกว่าจบจากสหรัฐอายุก็64ปีแล้วยังแยกแยะถูกผิดไม่ได้ไม่มีการรู้แพ้รู้ชนะการเลือกตั้งครับแพ้ก็ต้องยอมรับเป็นฝ่ายค้านใช่ไหมครับแต่ว่าเวลานี้ก็เที่ยวละลันไปทั่วนะฮะไอ้มันก็แปลกนะครับเราคนเราอายุ20ปีขึ้นไปแล้วน่าจะแยกแยะถูกผิดได้นะครับครับไม่ใช่พอไปเดินขบวนกับเขาก็ผมรู้ว่าเขาคงได้ตังค์แหละคงไปอาจจะหัวละ500หรือหัวละเท่าไหร่ก็ค่าเขาฟรีที่พักก็ฟรีฮะแต่ไม่รู้อยู่กันยังไงผู้หญิงผู้ชายเยอะแบบนั้นครับแต่ละคืนเขาจะอยู่กันยังไงก็ยังแปลกใจกับเขาอยู่ครับอยู่กันเป็นเดือน2เดือนโอ้เกิดเขาขึ้นมาเนี่ยก็หาพ่อเจอหรือเปล่าไม่รู้เนาะครับไม่การทำงานของคุณมีติดขัดอะไรไหมกับเกี่ยวกับม็อบการชุมนุมของพอดีผมแบบผมก็แบบว่าก็ไม่ได้ทำงานเพราะว่าผมพักอยู่กับแฟนเนี่ยก็ดีก็ไม่ได้แต่ว่าผมดูข่าวเนี่ยประเทศไทยคงจะขนาดบริษัทโตโยต้าเขาพิจารณาแล้วว่าอาจจะถอนการลงทุนหรือเปล่าหรือระงับการลงทุนย้ายฐานผลิตแบบเนี้ยเพราะคนแค่กลุ่มเดียวที่ไม่ยอมรับการเลือกตั้งที่มาจากเสียงของประชาชนส่วนมากครับต่อให้จบปริญญา5ใบถ้าไม่รู้จักประชาธิปไตยมันก็ไม่มีค่านะครับครับเอาละครับขอบคุณมากครับครับผมครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมถึงบอกครับว่าวันนี้คนเราถ้าหากว่าไม่มีความเพียงพออยู่ในตัวเองเนี่ยนะฮะยังไงก็ไม่พอหรอกครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะฮะของสุเทพทึกสุบรรณเองเนี่ยเขาทำเพื่อตนเองครับผมบอกเลยไม่ได้ทำเพื่อชาติบ้านเมืองอย่างที่เขาประกาศกล่าวอ้างแต่ประการใดสวัสดีครับสายต่อไปสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะจากคุณอะไรฮะคุณน้องค่ะคุณน้องอยู่จังหวัดไหนครับอยู่ระยองค่ะอยู่ระยองนะคุณน้องมีอะไรจะแนะนำไหมครับก็อยากให้จัดได้เร็วเมื่อวานนี้ก็ไปพักอยู่ระยองบ้างหรือเปล่าฮะหมายถึงไม่ถึงผู้ต้องหามือระเบิดเนี่ยไปโผล่ระยองบ้างไหมโอ้ไม่เห็นนะคะจะได้รางวัลนำจับว่าอยากเจออยากก็ดูคลิปดูอะไรอย่างเงี้ยนะใครอยากได้รางวัลนำจับก็ช่วยกันหานะครับเจอที่ไหนก็บอกสกิดตำรวจจับได้เลยครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสายต่อไปครับท่านอยากจะแสดงความรู้คิดเห็นความรู้สึกนะครับก็โทรเข้ามาในรายการนะ Fortune Hot ครับมีเวลาไม่มากครับนะพอจะได้พูดคุยกันสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับครับคุณอะไรครับผมสมเกียรติครับคุณสมเกียรติอยู่จังหวัดไหนอยู่มินบุรีครับผมมินบุรีเมื่อวานนี้มีม็อบไปปิดแยกมินบุรีเป็นยังไงบ้างก็ดูแล้วน่าจะมากลั่นแกล้งเขาครับดูแล้วนะครับยังไงฮะน่าจะมากลั่นแกล้งพวกที่เขามาแสดงจุดเทียนอะไรพวกนี้ครับผมอ๋อคือเที่ยวไปหาเรื่องว่างั้นเถอะใช่มาป่วนเขาอะฮะรู้ทางแล้วครับผมครับฮะตอนนี้ผมมีความเป็นห่วงนะครับว่าเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยวันอาทิตย์ที่26นะครับครับผมว่าน่าจะมีคนไปปิดสนามกีฬาคลองจันทน์ผมดูทรงแล้วนะครับครับผมเห็นด้วยกับรัฐบาลนะถ้าประกาศไอ้พรกนะครับผมครับจะได้ช่วยควบคุมดูแลพวกนี้ผมดูแล้วน่ามีความเป็นไปได้ครับดูแล้วจำเป็นต้องใช้แล้วล่ะครับเพราะว่าคือวันนี้เนี่ยมันไปเที่ยวบังคับขู่เข็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไปนะครับยังต่างจังหวัดก็ไปมีคนไม่กี่ตัวนะฮะเราไปบังคับขู่เข็นทำตัวอย่างตัวเองเป็นรัฐมนตรีเป็นทำตัวเองเป็นมีอำนาจใหญ่ครับแต่ผมคือปล่อยไว้ไม่ได้ถ้าเกิดวันที่26นี้เลือกตั้งล่วงหน้าไม่ได้หรือว่ามันเกิดเหตุความวุ่นวายขึ้นมาเนี่ยผมว่าได้กันไม่ดีกว่าแก้ดีกว่าผมว่าน่าจะครับส่งเจ้าหน้าที่ไปล่วงหน้าผมว่าน่าจะต้องทำอะฮะดูแล้วครับผมครับผมครับฝากไว้แค่นี้ครับผมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับสายต่อไปนะครับคือร่วมกันแสดงความคิดเห็นนะฮะพูดคุยในรายการสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับขอทราบชื่อคุณอะไรฮะจากยะลานะครับจากยะลานะครับแหมยะลาตอนนี้การเลือกตั้งพร้อมเตรียมพร้อมหรือยังฮะลุงแดงยะลายะลาไม่มีปัญหาเลือกตั้งแต่ว่าลุงอยู่ปากลุงอยู่โคราชปากช่องนะครับครับเราอยากถามคุณปันศักดิ์ว่าตอนนี้เขาประกาศภาวะฉุกเฉินแล้วนี่อ๋อประกาศเป็นพรกฉุกเฉินนะฮะเออพรกฉุกเฉินมีผลบังคับใช้พรุ่งนี้ครับเออแล้วทำไมช่องต่างๆของพวกเราไม่เห็นมันออกเลยอ่ะอ๋อยังไม่ทันได้ออกฮะคงรอข่าวค่ำกันนะฮะอ๋อรอข่าวค่ำเหรอครับอ๋อนั่นให้ทุกคนได้รู้จะได้สบายใจว่าเออไอ้กบฏนี่มันจะได้จบกันเสียทีเนาะครับโอเคนะครับบอกข่าวแค่นี้นะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาฮะก็มีการพิจารณาประกาศตามวาระปกติเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยฮะก็ได้มีการหยิบยกวาระพิเศษขึ้นมาพิจารณานะครับซึ่งก็เป็นวาระรับนะครับให้ประกาศใช้พระราชกำหนดการราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินนะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ฮะวันที่22มกราคมนะกำหนดเป็นเวลา2เดือนนะหลังจากที่เกิดเหตุความรุนแรงในพื้นที่การชุมนุมหลายจุดนะครับซึ่งก็เป็นการประกาศใช้พรกฉุกเฉินแต่เมื่อพอรัฐบาลได้พิจารณาพรกฉุกเฉินปุ๊บเนี่ยนะครับก็มีไอ้คนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยโผล่หน้าออกมาอย่างเช่นนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับออกมาบอกว่ารัฐบาลไม่ควรจะใช้ประกาศใช้พรกฉุกเฉินแต่เราย้อนไปดูตัวเองบ้างนะครับว่าในระหว่างที่รัฐบาลนั้นคุณทำอย่างไรครับในประกาศใช้พรนะฮะสายต่อไปสวัสดีครับสวัสดีฮัลโหลสวัสดีค่ะครับขอทราบชื่อครับอยู่ที่ไหนครับต้องการสายคุณพันศักดิ์แค่บ่าคะถูกต้องครับสวัสดีค่ะคุณพันศักดิ์รายการนิทานการเมืองเลยค่ะเขาเลื่อนหรือเปล่าคะอ๋อไม่เลื่อนนะตามปกติฮะอ๋อไม่เลื่อนเหรอฮะครับอ๋อต่อจากอันนี้หรือเปล่าฮะสองทุ่มมาสองทุ่มเหมือนเดิมฮะครับฮัลโหลครับหลุดไปแล้วนะฮะซึ่งวันนี้ต้องถามอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับว่าที่สิ่งที่คุณปฏิบัติมาก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะคุณกระทำได้อย่างไรแต่วันนี้รัฐบาลเห็นว่าม็อบของพวกคุณนะละลานอย่างหนักขึ้นเกิดเหตุความรุนแรงมากขึ้นเพื่อความปลอดภัยประชาชนเพื่อความสวัสดีครับและผลเวลาเนี้ยคิดว่ามันคงพูดไปคงไม่รู้เรื่องอะนะฮะคุณประสาทครับยังไงฮะเอาเป็นว่าผมพอดีท่านผอ.ชัดไม่ได้อยู่กับท่านใช่ไหมครับขอขยี้แล้วกันนะในฐานะที่ทำงานอยู่ใจกลางเมืองเลยครับเป็นยังไงบ้างฮะกระทบมากไหมไอ้เรื่องรถติดเนี่ยมันติดเป็นธรรมชาติอยู่แล้วคุณประสาทครับนะแต่ขอคือความจริงเราไม่อยากจะไปถากถางหรือไปยั่วยุแต่เราต้องความจริงมาพูดกันนะว่าไอ้เรื่องรถติดมันติดธรรมชาตินะครับแต่เรื่องที่คนยังใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิมคุณประสาทครับมึงปิดทางนี้ขออนุญาตนะอาจารย์มึงปิดทางนี้กูก็ไปทางนู้นนะคือกูไม่ให้ราคาพวกมึงไงเข้าใจป่ะกูทำงานใจกลางเมืองมึงฟังแล้วมอนิเตอร์นะมึงปิดทางนี้กูก็ไปโปรดมึงปวดทางนี้ไอ้ทีมพาจากไอ้ป้ายไอ้ป้ายตัวดูรายชื่อครับนะเจ๋งเจ๋งนะปิดแบงก์กรุงเทพปิดแบงก์ไทยพาณิชย์ปิดกสิกรวันนี้มันก็ไปวิ่งอยู่แถวเส้นสีลมเยียวเยียวเยียวกลายเป็นไอ้พวกเป็นคาร์นิวัลอ่ะคือแบบมาเยียวเยียวแล้วก็ไปแล้วคนข้างก็ลงไปถ่ายรูปไปขอทานอยู่ย่านนู้นนะฮะถูกต้องคือณเวลาเนี้ยคือรู้ไหมไอ้เทพขออนุญาตนิดนึงลงให้ผู้ที่ตามมึงก็คือตัวตลกเป็นเหยื่อคุณประสักครับมันเหยื่อของสื่อเขาจะไปขายข่าวคือไม่รู้จะสรรหาคำอะไรพูดเอาเป็นว่าพระท่านประธานาธิบดีท่านสมเด็จสุเทพมุนีศรีธนนรนะฮะขอให้ท่านได้เป็นประธานาธิบดีตามที่ท่านต้องการเถอะและท่านก็พามวลหมู่หมาประชาชนของท่านนะฮะซึ่งคงไม่ได้บริโภคหญ้าครับคงบริโภคอาหารเม็ดครับอันนี้ไม่ได้พูดด้วยความสะใจแต่มันเป็นเรื่องจริงแจ้งว่าสีปิดอะไรช้อปปิ้งวันอะไรผมไปมาทุกที่แล้วโทษนะไอ้พวกที่นั่งอยู่ก็หน้าเดิมๆพูดเนี่ยไม่เพื่อให้คุณทำหนักแต่พูดให้พวกคุณสำเนียกว่าหัดมองไปที่เพื่อนบ้านบ้างเพื่อนบ้านหมายถึงรอบๆเพราะว่าทำไมไม่ปิดแยกอรุณอรินทร์น่ะปิดวงเวียนใหญ่สิครับปิดวงเวียนใหญ่นะฮะปิดวงเวียนใหญ่ปิดแยกอรุณอรินทร์ปิดตรงแยกศิริราชเอาแยกเล็กๆเนี่ยไปปิดแยกใหญ่ๆคนทุกคนหนีไปหมด
เออเป็นยังไงคุณพันศักดิ์นี่ข้อเท็จจริงคือผมวิ่งไปทำงานเนี่ยครับมึงปิดตรงนี้เอาง่ายๆมาปิดรถไฟฟ้าใต้ดินให้ได้ฮะปิดรถไฟ BTS ให้ได้นะเห็นแรกๆก็ปิดสกายวอล์กครับตอนนี้เวทีตรงสาวรีประชาธิปไตยไม่มีแล้วฮะผมวิ่งสบายฉุยเลยอันนี้ไม่ได้พูดเพื่อยั่วยุเพื่อเสี้ยมนะแต่มันคือข้อเท็จจริงคือหมายความว่ามันไม่มีคนมาชุมนุมแล้วไม่มีผมยืนยันไม่มีผมทำงานอยู่สีลมครับผมทำงานอยู่สีลมทุกคนก็ยังเดินยังกินข้าวแกงกันเหมือนเดิมและคนที่เป่านกหวีดปิดๆทุกวันนี้มันพูดกับผมว่าไงกูไม่เอาแล้วอ๋อคนที่เป่านกหวีดด้วยกันเนี่ยนะไม่เอาแล้วเออไม่ใช่คนที่เป่านกหวีดมันพักพวกกันเดี๋ยวเราไม่ไปเป่ากับเขาอะนะมันบอกว่าไม่เอาแล้วเพราะว่ามึงเกินธงครับมึงเยอะไปคือมึงเยอะไปตอนแรกพรบมันเยอะไปตอนนี้ไม่ต้องพูดเหตุผลแล้วคือในเวลาเนี้ยมึงต้องทำให้สุดครับผมเชียร์แถวถาวรเสนีผมเชียร์แม่งเลยแกนนำมึงทุกตัวเลย89ตัวเนี่ยที่เป็นจุดชนวนตอนแรกเอาให้สุดไอ้เตี้ยมาตื่นทั้งหลายเอาให้สุดเอาให้สุดเล่นหนักๆทุกวันนี้ยังชิวๆอยู่ คนก็ยังใช้ชีวิตคนกรุงเทพนะคุณบอกว่าคนกรุงเทพเป็นคนที่จะเป็นพลิกฟ้าข้ามแผ่นดินผมเห็นด้วยพลังธรรมพังประชาธิปัตย์ขึ้นประชากรไทยขึ้นประชาธิปัตย์พังเพราะพลังอาประชาธิปัตย์ขึ้นเพื่อไทยขึ้นเพื่อไทยความลงคุณประชาธิปัตย์ขึ้นณเวลานี้เป็นไงล่ะ คนกรุงเทพร่วม 70-80% เขาไม่เอามึงแล้วที่เหลือข้อเท็จจริงเป็นอย่างนั้นผมคนกรุงเทพครับผมไม่ยาโทผมไม่ใช่รักชาผมไม่ยาโทผมไม่ได้เหลืองไม่แดงผมสีแผ่นดินผมเป็นคนสีของแผ่นดินครับนะประเทศไทยไม่ใช่ของผมคนเดียวคุณพันศักดิ์แล้วก็คงไม่ใช่ของคุณพันศักดิ์คนเดียวครับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเนี่ยเขายังไม่มันยังไม่สะดุ้งสะเทือนเลยเพราะเขาชิวชิวแล้วคุณพันศักดิ์และผมครับเป็นแค่เศษเล็กๆในแผ่นดินนี้จะทำอะไรได้ถูกไหมนะครับครับที่คุยกันแบบสะแบบชิวๆเลยสายอื่นยังรออีกเยอะผมให้สายอื่นกระหน่ำต่อครับเอาขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับจัมโบ้ครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับก็ผมเห็นว่ามีพี่น้องเราที่เป็นกลางๆในเยอะนะฮะที่หันมาชมช่องโฟร์ชานแนลเราเราเองเนี่ยก็บอกอาจจะมีโทนแดงๆบ้างแต่ว่าอยู่ในความยุติธรรมรับฟังความคิดเห็นที่เห็นต่างครับสายต่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับยังอยู่ไม่เอ่ยอยู่ไหมสวัสดีครับไม่อยู่นะครับอ่ะยังโทรเข้ามาได้สักสองสายนะครับเพราะเวลาผมจำกัดมายังฮะสวัสดีครับอยู่ไหมเอ่ยสวัสดีครับนะเอายังก็อย่างที่ผมบอกครับว่าวันนี้คนกรุงเทพที่เคยไปเป่าลูกหวีดผมเชื่อว่าได้หลังจากที่ได้ดูข้อมูลข่าวสารข้อมูลข้อเท็จจริงเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนชื่นชมท่านฮะผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยนะครับเคยไปเป่าลูกหวีดแต่วันนี้บอกว่าเฮ้ยมันเกินเลยเกินไปแล้วสุเทพเรียกร้องอะไรครับเมื่อพ.ร.บ.ไม่เอาพ.ร.บ.นิรโทษกรรมเมื่อมันจบไปแล้วก็คือจบนะครับก็เอาพอดีพอควรแต่วันนี้มันเกินเลยไปผมถึงบอกว่าสุเทพไม่ได้ทำเพื่อประเทศชาติครับทำเพื่อตนเองทั้งสิ้นครับสายต่อไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะใครอยู่ที่ไหนครับจอมเทียนค่ะจอมเทียนนะจอมเทียนมีม็อบนกหวีดไปเป่าไหมตอนนี้ไอ้ฮะมีม็อบนกหวีดไปเป่านกหวีดไหมเพราะว่าที่อยู่นี่คือไม่ใช่ในตัวเมืองอะค่ะครับตอนนี้ก็ที่นี่ก็ฟังของเคเบิลของโสภณนะคะอ๋อครับครับเป็นไงบ้างฮะอยากจะแสดงความคิดเห็นอะไรครับเชิญอ๋อแหมดูในทีวีแล้วทุเรศจริงๆเลยนะครับเดินตามแต่ว่าวันนี้ก็คนไม่เยอะแล้วค่ะเพราะว่าดูแล้วนะเพราะว่าบางตากว่าเมื่อวานก็หมั่นไส้คนที่ไปต้อนรับไปบริจาคให้กับคนขอทานอะไรอย่างเงี้ยครับไม่คิดเลยมีบางคนนี่มีความรู้แต่ว่าไม่มีมันสมองเลยนะมันเป็นการจัดฉากกันน่ะนะถ้าผมดูอ่ะก็ไอ้คนที่มามอบเงินมาเป่าอีกก็คนเดิมๆอ่ะเงินเดือน 15,000 เนี่ยฮะใครเป็นผู้ให้บัตร30บาทจะเป็นผู้ให้น่าจะใช้ความคิดสักนิดนะครับคนจริงๆเลยมันทุเรศน่ะครับอะไรว่าไปสนับสนุนคนกบฏประเทศน่ะทำให้ประเทศเนี่ยยับยั้งความเจริญมากไปขนาดไหนนะครับแค่นี้นะคะขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับบางท่านบอกว่าไอ้ส้นตีนเทพเทือกเมื่อไหร่จะตายสักทีนะเด็กท่าตะโกขอบคุณมากครับสายต่อไปสวัสดีครับสายสุดท้ายนะครับสวัสดีครับคุณอะไรครับคุณชีพครับคุณสุชีพแหละชูชีพครับคุณชูชีพอยู่ที่ไหนครับหนองแขมครับหนองแขมเป็นยังไงบ้างหนองแขมวันนี้ยังจะชื่นชมม็อบสุเทพอยู่ไหมเอาเห็นด้วยไหมกับการไม่เลือกตั้งเนี่ยผมเข้าใจแล้วว่าครับตอนเนี้ยนะความคิดของผมนะครับครับว่าทำไมพวกคนใต้พวกจนใต้ถึงได้ฆ่าครูฆ่าอะไรผมเข้าใจตอนนี้แหละครับครับเพราะว่าถ้ามันไป
รู้มากมันก็สอนไม่ได้ใช่ไหมฮะมีความรู้ก็สอนไม่ได้ครับเพราะไอ้ที่มาเนี่ยมูปควายทั้งนั้นเลยนะครับฮะนะมันไม่รู้ไงฮะว่าสิ่งไหนผิดสิ่งไหนถูกผมเข้าใจว่าไอ้พวกโจรใต้ที่มันฆ่าครูฆ่าอะไรเนี่ยคือไม่ให้คนทางใต้เนี่ยเจริญฮะก็ได้รู้วันนี้เองว่าไอ้ที่ประมาณนี่พวกควายพวกกระบือนั่นแหละครับครับเมื่อไหร่จะไอ้เหนียงไอ้หน้าเหนียงสุเทพเดือนเมื่อไหร่มันจะถูกจับพอดีครับเดี๋ยวใกล้แล้วล่ะครับไอ้หน้าเหนียงกระโปกเอ้ยเอานะได้ระบายหน่อยนึงนะครับครับขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมแล้วก็ท่านที่แสดงความคิดเห็นผมเชื่อว่าวันนี้ท่านอึดอัดผมเชื่อว่าท่านไม่มีทางที่จะระบายนะช่อง4เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่ท่านสามารถจะระบายความรู้สึกที่ท่านมีกับม็อบกบฏในขณะนี้แล้วก็ทางเราเองก็ยินดีนะฮะที่จะรับฟังการระบายนั้นไปสู่พี่น้องประชาชนที่ยังมีความคิดที่มีความเป็นธรรมรักประชาธิปไตยส่งเสริมให้มีการเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้การเลือกตั้งถึงปัญหาในจังหวัดที่เขตการเลือกตั้งของพรรคประชาธิปัตย์ใน8จังหวัดนั้นวันนี้กกต.บอกไม่มีปัญหาการเลือกตั้งระบบบัญชีรายชื่อก็เลือกตั้งทั่วประเทศหลังวันที่2แล้วการเลือกตั้งส.ส.เขตค่อยมาว่ากันแต่มีสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากบอกคุณผู้ชมครับว่าวันนี้เราจะเห็นการสูญพันธุ์ของพรรคแมงสาบยังไงเราต้องเดินไปสู่การเลือกตั้งเมื่อการเลือกตั้งจบสิ้นเมื่อไหร่พรรคประชาธิปัตย์คือพรรคแมลงสาบที่จะต้องสูญพันธุ์ไปจากประเทศไทยถึงแม้จะตั้งพรรคใหม่มาแต่คนหน้าเดิมๆท่านก็คงจะทราบดีว่าเป็นใครนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการ Fortunate Hot Talk นะครับที่ได้พูดคุยกับท่านผู้ชมที่ติดตามชมอยู่ทางบ้านรวมไปถึงนะการนำเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับที่จะนำเสนอให้ท่านผู้ชมนั้นได้ติดตามชมกันอย่างเกาะชิดเกาะติดประชิดสถานการณ์ตลอดเวลาช่วงรายการเป็นผู้